ในเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้สั่งการตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งตำรวจกำลังติดตามสืบสวนสอบสวนและมอบหมายให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.ภาค 4ส่วนหน้าเข้าไปดูแลโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งการเยียวยาตามระเบียบกติกาที่มีอยู่แล้วพร้อมทั้งติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกรัฐมนตรีห่วงใยผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเร่งด่วนและให้ดีที่สุดพร้อมกำชับเรื่องของการจับกุมผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วค่ะแต่ที่ท่านเป็นห่วงมากที่สุดก็คือคนที่บาดเจ็บที่ได้รับผลกระทบค่ะก็ท่านก็ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยเข้าไปดูแลอย่างเร่งด่วนแล้วก็ให้ดูแลอย่างดีที่สุดที่ท่านกำชับไปนะครับสำทับไปครั้งเมื่อเช้าหลังจากที่เมื่อคืนท่านสั่งไปตั้งแต่ประมาณหลังเกิดเหตุก็ประมาณสักมันเกิดเหตุประมาณทุ่มนิดๆเนี่ยแล้วก็สักสองทุ่มท่านก็รับทราบแล้วก็สั่งการและเช้านี้ท่านก็สำทับเรื่องของการจับกุมผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียและบาดเจ็บโดยเน้นย้ำว่าฝ่ายความมั่นคงจะต้องมีการพูดคุยถึงการเฝ้าระวังป้องกันและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมพร้อมทั้งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วส่วนเรื่องของการพูดคุยสันติสุขค่ะรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวคณะพูดคุยแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยภายหลังจากที่พลเอกอุดมชัยธรรมสาโรรัตน์ลาออกจากตำแหน่งแต่ว่ามั่นใจนะคะว่าการพูดคุยมีความคืบหน้าตามลำดับเห็นได้จากการเตรียมกำหนดพื้นที่เซฟตี้โซนอีก1อำเภอเราก็คงจะต้องมีการพูดคุยกับฝ่ายนู้นนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของการระวังป้องกันนี้ก็คงจะต้องให้ประชาชนมีเข้ามามีส่วนร่วมเยอะๆนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะต้องได้รับความระมัดระวังมากขึ้นก็เสียใจกับคนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยนะครับก็เราก็พยายามทำทุกอย่างอยู่แล้วในเรื่องของการระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุนะครับพลเอกประวิตรยังยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องการปล่อยตัวของกลุ่ม BRA และเหตุการณ์การวางระเบิดในกรุงเทพมหานครเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ค่ะเหตุระเบิดในกรุงเทพเนี่ยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้เกือบหมดแล้วและกำลังขยายผลไปถึงตัวผู้บงการอีกด้วย